ทำเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือจากร้านนี้นะฮะสมิ่นหมูกรอบครับผมแกะออกมาแล้วก็ทอดทอดเลยเรียบร้อยใช้ได้เลยมาเรามาหั่นเลยดีกว่าเดี๋ยวขอหั่นตัวไปก่อนเลยครับหนักหนาเลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับยังไงล่ะจ๊ะหนักหนาหนักหนามันเลยแบบนี้ฮะพูดถึงสมัยก็อยากไปเที่ยวสมัยเนาะโอ้ยหอมสุดชิ้นเด้งๆนี้เลยนะครับตอบแบบสะใจมากสักชิ้นนะฮะลุยกันเลยกรอบจริงกรอบมากสามเกลือนะคะสามเกลือคืออะไรคะคุณกระเทียมพริกไทยรากผักชีโขลกรวมกันครับมันจะโคตรของโคตรของโคตรหอมเลยอ่ะพูดจริงแต่ว่าพริกไทยจะใส่เยอะเกินไปนะมันเตะขมได้ถ้าถ้าเกิดว่าโขลกพริกไทยใส่เยอะเกินไปบางทีผัดแล้วมันเตะขมแต่นิดเดียวก็เยอะแค่นี้ก็หอมนิดเดียวนะฮะได้แล้วได้แล้วเริ่มเปลี่ยนนิดแล้วนี่ถ้าเป็นคั่วพริกเกลือมันต้องแห้งๆเนาะไฮไลท์ลงไปเลยครับต้องทำหมูกรอบลงไปหั่นชิ้นหนาดีมากต้องคิดแบบนี้มันกินถึงกับมันต้องคั่วครับใช้เกลือนะฮะอบจะใช้ดอกเกลือนะครับดอกเกลือมันจะมีความหวานนิดเหนือใช่ใช่ใช่มันคือเกสรมันจะกลมกล่อมกว่าใช่แล้วก็ซีอิ๊วขาวหน่อยเดียวนะครับไม่ต้องเยอะแห้งๆแล้วปรุงแล้วผมปรุงรสคิดหนึ่งครับความนัวมาแล้วคั่วต่อคั่วไปเรื่อยแห้งๆแล้วนะครับมาขั้นตอนต่อไปนะฮะแห้งๆหอมๆเลยอ่ะใช่ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับใส่พริกแห้งไปหน่อยนึงแล้วก็นี่แค่หน่อยนึงเหรอพริกขี้หนูลงไปคั่วเยอะไปเยอะไปตามใจเราต้องแซ่บๆแล้วก็นี่ฮะต้นหอมครับลงไปนี่ฮะแล้วก็คั่วต่อครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูกรอบคั่วพริกเกลือของเราสวยงามมากมาสวยสวยเลยสวยแล้วนะฮะถือว่าอบทำได้ดีนะคะการคั่วพริกเกลือครั้งแรกนะคะนี่นะครับดูนะฮะชิ้นแรกเลยฮะฉ่ำมากแอบจกไปแล้วครับลุยยังไงคะอร่อยมากทำง่ายๆเลยทำไมหอมอร่อยจริงลงตัวมากลุยครับสูดกลิ่นมันเข้าด้วยเหรอคะคุณเสพจากทุกประสาทสัมผัสนะคะหนังมันบางอ่ะแล้วกรอบด้วยคือเป็นน้ำเนื้อมันแน่นเด้งฉ่ำอยู่ในปากมันต้องกรอบสมชื่อนะจ๊ะหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะครับสุดยอดเฉียบสวยหมูกรอบดีมากเด็ดจริงก็ดีคอนเฟิร์มด้วยคนค่ะน้ำลายไหลอยู่เนี่ย